ขอบคุณครับผมติ๊กนะครับครับผมชื่อจริงชื่อเจษฎาพรผลดีครับพี่ชื่ออะไรรู้ไหมพี่แอนค่ะไม่ต้องแนะนำเขารู้ชื่ออาไอนะคะตอนนี้อยู่วงโฟอีฟค่ะเติร์นนวพลครับเป็นภูมิกับนะครับครับผมติ๊กนวบินครับครับทผสมนวนครนะฮะอะไรของเขาเนี่ยสำหรับผมสิ่งที่ทำให้หัวใจผมยังคลาสสิกอยู่ก็คือการได้ทำหนังมันเป็นงานที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดนอกจากเราจะได้เล่าเรื่องที่เราอยากเล่าทุกกระบวนการการทำหนังมันทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆแล้วก็ตัวเองทุกครั้งที่จะทำมันได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตเยอะขึ้นมากๆครับสิ่งที่ทำให้หัวใจของแอนยังดูคลาสสิกอยู่ก็ตรงที่ว่าแอนรู้สึกว่าแอนยังมีพลังงานที่อยากจะทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแอนจะเป็นคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อเป็นการสะสมเชื้อเพลิงให้ตัวเองอะไรเงี้ยออกตอน6โมงเช้าตื่นที่ห้าครึ่งอาบน้ำ15นาทีและอีก15นาทีเดินทางไปสวนออกกำลังกายแล้วกลับมาช่วยในงานยังไงบ้างช่วยไหมช่วยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันพอเรามีความสุขอะพลังงานมันถูกชาร์จอะค่ะเหมือนถ่านเราเต็มพอถ่านเต็มปุ๊บอะมันไปออกทำอะไรก็ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกตัวเองอะเด็กลงหาชาแนลนี้ให้เจอแล้วเราจะมีความสุขมากๆสิ่งที่ทำให้หัวใจของหนูยังคลาสสิกอยู่หนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่หนูได้ใช้เสียงตัวเองในการร้องเพลงเพราะว่าหนูเป็นคนที่ร้องเพลงมาตั้งแต่7ขวบภาคเสียงหรือว่ากับงานละครเวทีก็เคยเล่นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หนูยังคลาสสิกอยู่เพราะว่าหนูก็ยังเอาสิ่งตรงนั้นเมื่อก่อนมาพัฒนาจนถึงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูชอบค่ะอันนี้แหละคือความโชคดีของคนที่หาตัวเองเจอว่าชอบอะไร5 6 7 8วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครยอมแพ้เลยใครไม่เข้าพวกนะออกกำลังกายได้แต่จังหวะไม่ได้สิ่งที่ทำให้หัวใจผมคลาสสิกของทุกวันนี้เนี่ยครับก็คือในเรื่องของการเข้าหาธรรมชาติมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันเลยทำให้เราได้มองเห็นว่าทางที่เราเดินเนี่ยมันขรุขระแบบไหนต้นไม้ชนิดนี้แตกต่างกับต้นไม้แบบนั้นยังไงแล้วก็สอนให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เราสังเกตเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่าพอเราเดินไปแล้วเนี่ยทุกอย่างแล้วมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดดังนั้นเราจึงต้องสังเกตว่าเราอยู่ตรงไหนเรามองกลับหลังหันไปเราเจออะไรถ้าเกิดเราเดินย้อนกลับมาเราจะได้มาถูกทางแล้วก็กลับทางเดิมได้เนี่ยนะเขาพูดเรื่องนี้เขาดูหล่อขึ้นมาเลยเห็นไหมคะใช่มีมุมเท่ขึ้นมาทันทีคือมันเป็นสิ่งที่พี่รู้แล้วพี่พูดได้ไงเสื้อตัวนี้ Fluffy Fleece Jacket นะครับสิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยครับคือเขาทำมาจากโพลีเอสเตอร์ที่รีไซเคิล 100% นอนเต็นท์อยู่บนดอยเจอความหนาวถ้าร่างกายเราอบอุ่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเดินทางเราดีขึ้นแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพของเราแจ็คเก็ตตัวนี้ทำให้เราอุ่นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยฟลัฟฟี่นุ่มกอดแล้วรู้สึกนุ่มนิ่มลองกอดดูสิคะคุ้มไหมคุ้มไหมตัวนี้ของแอนคือยูนิโคลไดสเวทฟูลซิปวูดดี้สามารถมิกแอนด์แมทกับอะไรก็ได้กิจกรรมของแอนคือออกกำลังกายเสร็จอ่ะแอนก็ยังใส่ตัวนี้ไปกินกาแฟต่อได้เพราะมันแห้งเร็วใส่ออกกำลังกายแล้วก็สามารถใส่ออกถ่ายละครเป็นผู้จัดได้ถ้าสายเต้นเขาต้องยกนี้ขึ้นมานิดนึงสายเต้นเฮ้ยชุกชักอันนี้น้ำท่วมพี่อ่ะเป็นคนใส่อย่างนี้จริงๆเพราะวันนึงเราทำหลายอย่างมากว่าชุดนี้ชุดเดียวจบสำหรับชุดอ้ายในวันนี้นะคะกระโปรงกางเกงค่ะคือมองข้างหน้าอาจจะเห็นว่าเป็นกระโปรงใช่ไหมแต่ข้างหลังไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นกางเกงความคลาสสิกของกระโปรงตัวนี้นะคะก็จะเป็นลาย window pane ค่ะคือบอกเลยว่าผ้านุ่มมากด้วยดีไซน์มันไม่สมมาตรกันทำให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นและที่สำคัญเป็นกางเกงด้วยมันก็ไม่โป้ด้วยก็รู้สึกว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถใส่ในยุคนี้ได้พอเราฟังน้องเขาพูดแล้วเพลินนะรบกวนพี่ติ๊กฟังผมด้วยนะครับอย่าฟังแต่อาไอนะครับฟังผมบ้างของผมโดยปกติเนื้องานที่เราทำพวกแบบทำหนังอะไรเงี้ยมันต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ผมก็เลยเลือก Uniqlo U Aerism Cotton T-shirt เป็นเสื้อที่แบบเนื้อมันสบายมาก Aerism เมืองไทยครับอากาศก็ร้อนทั้งปีบางครั้งก็ร้อนเพราะแบบบรรยากาศกองอันนี้ไม่เกี่ยวกับอากาศอารมณ์เดือดถ่ายไม่ทันก็ต้องการเสื้อที่มันสบายก็จะช่วยให้ตัวเราแบบสภาพจิตใจแบบกำกับได้จบมันมีหลายสีก็สามารถเลือกได้ว่าวันนั้นสีมงคลในการออกกองคือสีอะไรแล้วก็จะมีให้เลือกได้ก็จะถือว่าเป็นทีเชิร์ตที่น่าจะเหมาะทุกคนคุณเอาไปทำอะไรก็ได้ถือว่าจริงๆความคลาสสิกมันก็คือความที่มันดีจนอยู่ทนข้ามเวลาเลยแบบนี้มันเวิร์กสำหรับทุกคนมันง่ายเข้าใจง่ายคือยูนิโคลเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พัฒนานวัตกรรมดีต่อสิ่งแวดล้อมไร้การเวลานะครับแล้วก็หยิบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถนำมาใส่นำมาใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างรุ่นหนูรุ่นพี่ๆเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นยายใส่ได้หมดเลยค่ะความคลาสสิกนี้บอกเลยใส่ง่ายไม่ต้องคิดเยอะค่ะ